มองแบบแต่อายุไม่ใช่60นะว่า what is this ก็คือมีเจ้าของตามมารุดทุกๆชิ้นขนลุกๆเลยค่ะหรือว่าเบียดกันกำลังดีนี่คือจุดขายของเราเต็มจอมากอะไรล่ะหน้าอ้วนเต็มจอที่ดูบรรยากาศแล้วคือถ้าสมมติว่าไม่ได้มาคลาสก็มาแบบมาได้ยินเนี่ยโอ้โหแม่งอยู่ทุกที่จริงอยู่ทุกที่จริงถ้าใครเคยดูสปริงนิวก็จะเจอคนนี้สปริงนิวนะคะตอนนี้ออกมาเกษียณค่ะเกษียณแต่อายุไม่ใช่60ที่เกษียณอะแต่ว่าคือมาแบบเรียกว่ามาพักล่างที่นี่นะคะเป็นอีเพิร์มนะคะเพราะว่านี่ดูอันแรกก็เป็นอย่างนี้อ่ะคนแรกคนญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นเป็นสไตล์เซนไม่จ่ายครับปีนะทุกคน nope. ใช่นั่งพื้นเพราะว่าเราต้องการให้แบบมีความเป็นไทยคนไทยสมัยก่อนเขานั่งกับพื้นนอนกับพื้นเราก็ต้องการนั่งพื้นสัมผัสพื้นดินมันจะเก่งมากจะมีการประยุกต์แบบว่าเป็นสไตล์ไทยหมูหมอนอะไรอย่างนี้มีพัดลมนั่งเกี่ยวกันเดคอเรทนิดนึงก็จะแบบเดคอเรทตกแต่งโดยการใช้สล้อค่ะสล้อซอซึงแล้วก็จะมีแบบข้อมูลนะว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษว่า what is this for whatมีการอธิบายว่าเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็จะตกแต่งแบบนี้ในแต่ละมุมว่าเป็นเหมือนอารมณ์แบบพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆเล็กๆให้ลูกค้าได้รู้ว่าเอ๊ะวิถีชีวิตคนสมัยก่อนเขาใช้อะไรมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็คือมีเจ้าของตามมารุดทุกชิ้นตามมาหรือเปล่าแต่ยังไม่เห็นนะโอเคขนลุกแล้วค่ะขนลุกแล้วค่ะห้องน้ำแป๊บนึงห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามเดี๋ยวเรามาดูห้องเบอร์หนึ่งก่อนไหมไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนที่นี่ตกแต่งคนละแบบที่นี่ห้องไม่เยอะเน้นความเป็นส่วนตัวสูงมากว่าต้องการความเงียบสงบตามเข้ามาเลยนะคะใครเข้ามาห้องนี้จะไม่ค่อยได้ออกไปทำไมเพราะว่าจะนอนยาวห้องสามเตียงจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นเตียงเคียงนอนได้สองคนถ้าเป็นแฟนกันก็ถือว่าเบียดกันกำลังดีใกล้ชิดอบอุ่นแล้วตรงเนี้ยจะสูงมากทำไมสูงเพราะว่าฝรั่งเนี้ยเขาจะสูงไงนี่เราก็จะมีแบบโน้มไม้ขึ้นแล้วสังเกตทุกอย่างจะเป็นไม้นะคะจากกระดาษใส่ทิชชู่โคมไฟทุกอย่างแฮนด์เมดเนี่ยไปเอาได้คืออุดหนุนชาวบ้านชุมชนก็จะเป็นลักษณะแบบทำมือหมดเลยก็จะมีข้อมูลให้เป็นฟอร์มมิวเซียมอันนี้จะเป็นแบบสไตล์บางคนบอกว่าอะไรวะเขื่อนญี่ปุ่นจริงๆมันญี่ปุ่นใช่แต่ว่าจริงๆคนไทยเหมือนก่อนก็นอนพื้นนะคือเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากได้แบบสไตล์นอนพื้นอ๋อแปลว่าห้องนี้จะนอนได้4คนชายหรือว่าถ้าใครจะมา2คนก็ได้ถ้าว่างก็จะเดินนอนตามสบายเดี๋ยวจะนอนตรงไหนก็เลือกเอาแต่นี่ก็จะเป็นแบบนอนพื้นทุกอย่างก็จะใช้ไม้อันนี้เท่าไหร่กี่บาทอันนี้ถ้าช่วงนี้ก็จะอยู่ที่1,450บาท4คน1,450หารสิหาร4ตกคนละ300บาทเลยนะห้อง3ที่เป็นห้อง private นอน2คนสวีทหรือได้เตียงคนไม่ได้แล้วแต่เลยนี่ก็จะเป็นห้องนี้เตียงก็จะเป็นไม้ใช้ไม้แบบไม้หมดเลยเพราะเราต้องการให้คนที่เข้ามานอนรู้สึกว่าได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติและกลิ่นไม้ไงพอเรานอนมีกลิ่นของไม้อย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบโอเคอ่ะห้องนี้จะขายดีสุด best seller จะเป็นประมาณนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆสีขาวธรรมดาคลีนๆอ๋อห้องน้ำไม่ได้น้ำรวมใช่ห้องน้ำรวมเพราะจริงๆแล้วตามหลักการแล้วห้องน้ำบ้านสมัยก่อนจะไม่อยู่ในห้องนอนมันจะทำให้เรื่องของความชื้นสุขภาพไม่ดี
อันนี้จะเป็นโครงแบบบ้านสมัยเดิมไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกจะดีกว่าฝรั่งเขาจะไม่ชอบห้องน้ำข้างในแต่คนไทยจะติดที่ใส่ชอบห้องน้ำข้างในถูกปะใช่จริงแล้วห้องน้ำข้างในตามหลักแล้วมันจะมีมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นี่จะเป็นห้องที่สำหรับผู้หญิงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากนอนกับผู้ชายแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเตียงสองชั้นรวมได้ใช่คือมันเป็นโฮสเทลอะที่เนี้ยข้างบนเป็นโฮสเทลฝรั่งมีออกอีกคือจุดขายของเราไม่ใช่ขายที่หน้านะคะเซลลิงค่ะเซลลิงคือห้องของแบบฟีเมลเนี่ยพอออกมาปุ๊บเราก็จะแบบปาร์ตี้เลยอะนอนเสร็จแล้วกริ้งกริ้งปาร์ตี้ได้เลยปาร์ตี้ได้เลยคนละผู้ชายอะผู้ชายอยู่ห้องนึงก็เปิดออกนี้ได้ได้หรือว่าทั้งคู่แต่ถ้าคนนอนห้องส่วนตัวข้างล่างเมื่อกี้ถามว่าขึ้นมาได้ไหมได้เราจะมีบันไดด้านข้างขึ้นมาได้เหมือนกันใช้รวมกันได้สังเกตว่าเราจะได้เข้าแดดทุกอย่างนั่งพื้นนะคะพื้นเพราะว่าการนั่งพื้นเป็นการนั่งที่ดีที่สุดใครที่สูบบุหรี่ก็มานั่งตรงนี้ได้เราจะให้สูบตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่ได้ให้สูบไฟไหม้บ้านน้าไฟไหม้แล้วก็เห็นนู่นสวยมากบางวัยสุเทพเป็นสีไม่เห็นหลังคาบ้านบางแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนกำลังจะมาฝนกำลังปกติดอยจะสูงมากจะเห็นสีนี่ฝนลงเมฆมันเลยต่ำแล้วที่สำคัญตรงนี้ฝั่งนี้สังเกตว่าจะเป็นบ้านชาวบ้านเยอะมีโรงแรมจะน้อยมากแต่นี่เราแบบเน้นวิถีชุมชนสมมติมาถึงปุ๊บนั่งติดอะไรไปแล้วเราก็มองวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้ไปเป็นวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่แล้วก็ได้เห็นดอยสุเทพแล้วก็ตรงนี้มีแดดแต่ว่าแดดจะไม่ส่องมันจะเป็นลักษณะแบบรับลมเนี่ยจะเป็น1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านเนี่ยรับลมคือไม่ต้องกดแอร์ใช่เย็นแต่ตรงนี้เป็นจุดที่แบบทุกคนจะแบบมาเช็คอินแล้วก็มานั่งนอนเล่นใช่คนก็มากินอาหารแล้วแบบมันมีเปิดงบไงงบไงทำทุกอย่างทำทุกอย่างขายข้าวขายกาแฟอะไรงบเขาก็ไม่กินเสร็จเขาง่วงเขาก็นอนตรงนี้เลยนะลมมันเย็นมันเย็นนะเย็นนะเย็นบรรยากาศดีตอนหน้าหนาวตรงนี้หมอกเต็มเลยเออมีหมอกด้วยที่มีคนพ่นยุงวันนั้นไม่ใช่นะหมอกคนละอันคนละวันคนละวันมันมาผิดวันไม่น่าพี่รู้สึกว่ากลิ่นมันมีกลิ่นเออนั่นมาผิดวันผิดวันเป็นเสียงคองเหรอพ่นยุงเขาผิดวันไม่พ่นแล้วค่ะอันนี้ห้องเราห้องนี้จริงห้องนี้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าจะเป็นดอมเหมือนกันนี่รวมอ่ะฮะรวม10นอนได้10คนห้องนี้เพราะว่ามันมี5เตียงโอ้โหห้องจะแบบแต่ว่ามันไม่อึดอัดมันจะแบบมันค่อนข้างวางผังดีโตมากแล้วก็เออใหญ่นะใหญ่เพราะบางทีโฮสเทลบางที่จะเล็กมากนอนแบบติดกันเลยอ่ะเบียดกันก็ทะลุระเบียงเหมือนกันระเบียงเหมือนกันแล้วก็ออกไปได้เหมือนกันเซมที่เดียวกันเริ่มต้นถ้าช่วงนี้ก็300ถ้าอยู่หลายๆคืนเดี๋ยวลดให้คือเราได้หมดแหละคุยง่ายไม่มีปัญหาอยู่เองใช้เงินอยากได้เงินก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ลองมาสัมผัสดูชอบไม่ชอบค่อยว่ากันไม่เป็นไรนะรับรองว่าบริการถึงอกถึงใจอย่างแน่นอนแน่นอนนะนอกจากโรงแรมเราพาสเทนโฮสเทลที่ทำด้วยใจจริงๆสโลแกนขอพูดสโลแกนนิดนึง Be proud of your roots จงภูมิใจในรากเหง้าของตนเองก็คือเราต้องรู้ว่ารากเหง้าเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรรากเหง้าของเราก็คือจุดกำเนิดของเราเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมความเป็นอดีตของเราที่นี่ก็เลยแต่งให้เป็นลักษณะของมีความพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตมาพักเสร็จได้เรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะต่างๆรู้วิถีชุมชนนะคะแล้วก็มาพักสบายๆมีอาหารบริการมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำมีหมดทุกอย่างคือมาที่นี่จบเลยนอนพักกินอิ่มชิลเมาจบนอนที่นี่เมาด้วยถ้าตรงกับวันเสาร์ก็ไปเดินถนนพลเรือนได้ก็อยู่ตรงนี้อาทิตย์วันเสาร์ก็มีค่ะวัวลายตรงนู้นแล้วก็อยู่มีความเงียบสงบแต่ว่าไม่ได้กันดารหมายถึงว่าเดินเข้ามาจากถนนเมนเซเว่นก็มีเซเว่นอยู่ตรงนี้เดินเข้ามาถนนเมนประมาณสักนี่น้องๆไปโรงเรียนใช่5นาทีแต่เข้ามาก็คือสงบไม่วุ่นวายไม่ได้ติดถนนแบบรถติ้งเยอะอะไรใช่ใครสนใจก็ตามมานะคะทุกคนวันนี้ถูกต้องฟินอิ่มมากแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการกินที่เด็กมชพากินนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย